วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องจิตอาสาที่สะพานห้วยบางบาทนะครับบริเวณห้วยโป่งคูนนั่นเองนะครับสมัยก่อนนี้นะครับบริเวณนี้ชาวบ้านนะครับเขาเรียกกันว่าห้วยโป่งคูนนะครับปัจจุบันนะครับทางกรมหลวงทางหลวงชนบทนะครับได้มาก่อสร้างสะพานนะครับก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2552นะครับสะพานเดิมก็ยังอยู่นะครับปัจจุบันนะครับเกิดมีจอกแหนนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับตามที่ผู้ชมได้เห็นนะครับนะก็ทำให้การทำประมงพื้นบ้านนะครับขาดตอนขาดช่วงไปประมาณเกือบ1ปีเต็มๆนะครับนะหรือมากกว่านั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้นะครับผู้นำชุมชนนะครับท่านนายกอบต.นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านประธานสภานะครับและผู้นำชุมชนอีกหลายท่านโดยเฉพาะอบต.ในพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมช่วยกันนี่เป็นภาพนะครับที่โล่งๆที่ผมถ่ายไว้กับแฟนนะครับสวยนะครับที่นี่เวิ้งตรงนี้ตรงห้วยโป่งคูนี่จะสวยมากๆนะครับเนี่ยผมถ่ายไว้กับแฟนนะครับแล้วก็มาดูภาพเดี๋ยวไปดูภาพจริงกันนะครับภาพปัจจุบันก็ดูแล้วกันนะครับพี่น้องดูนะครับนี่ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันนะครับยากนะครับไม่ได้ง่ายนะครับผมเนี่ยนอกจากถ่ายรูปแล้วผมก็ลงไปช่วยเขาด้วยนะครับเป็นบางครั้งนะครับนี่นะครับก็มีการเอาขอไปเกาะนะครับนะครับเอาเรือขอไปเกาะแล้วก็ช่วยชาวบ้านก็ช่วยดึงกันอย่างนี้นี่เป็นวันแรกๆนะครับคนจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่คนได้เห็นความตั้งใจบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันออกไม่ได้เพราะว่าบึงนี้มีความกว้างนี่ผมว่าเป็นพันๆไร่นะครับคุณผู้ชมนะนี่นะครับเขาเกาะมาเป็นแผ่นดินแบบนี้เลยนะคนนี่ดูคนนะครับคุณผู้ชมคนนี้สามารถขึ้นไปอยู่ได้เลยนะครับนี่แล้วก็เขาจะพากันลอดใต้สะพานนี้นะครับเพื่อไปสู่เส้นทางน้ำหลักนะครับตรงห้วยบึงตรงบึงบางบาทนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นห้วยนะครับเดิมทีเรียกว่าห้วยโป่งคูนนะครับแต่ว่าเมื่อทำสะพานนะครับเขาตั้งชื่อว่าสะพานห้วยบางบาทนะครับชาวบ้านก็เลยติดว่าเป็นบึงบางบาทนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ชาวบ้านบอกนะครับว่าไม่ใช่นะครับเขาก็ยังติดปากว่าห้วยโป่งคูนนั่นเองนะครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเห็นไหมครับเขามีการใช้เรือผลักดันนะครับแล้วก็นะครับชาวบ้านจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนกันนะครับคนละไม้คนละมือบางคนนำอาหารหวานข้าวมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็นำเต็นท์มาบริการนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับหลายคนลืมบอกไปนะครับตรงนี้อยู่ที่ตำบลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านหนองยาวครับนี่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นเวิร์กอย่างนี้นี่แผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นี่กว้างมากนะครับกว้างมากต้องถือว่าอาจจะเป็นไร่ๆได้เลยนะครับเขาตัดมาแล้วก็ใช้เรือผลักดัน2ลำนะครับสองลำเนี่ยผลักดันมานะครับตรงบริเวณที่ตัดเนี่ยนะครับที่เห็นเล็กๆเนี่ยเป็นไร่นะครับเนี่ยนะก็ใช้เรือผลักดันมา2ลำนะครับเนี่ยก็ค่อยๆผลักดันเข้ามานะครับใช้เรือเข้ามานะครับต้องรวมด้วยช่วยกันเป็นความยากลำบากนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมมาผมก็ในใจผมลึกๆผมก็คิดว่าโอ้โหไม่น่าจะทำได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาผลักดันก็จะลอดไปตรงนี้นะครับก็จะมีอุปสรรคบ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณวันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตก11วันติดๆเลยนะครับที่ตำบลชัยพรนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางเขื่อนนะครับทางชลประทานก็มีการปล่อยน้ำนะครับเมื่อน้ำน้อยการไหลของจอกแหนที่เราตัดมาเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะครับในระยะที่น้ำพัดพาผ่านไปนะครับบริเวณบึงบางบาทนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบจอกแหนผ่านตรงบริเวณบ้านของท่านสวนของท่านนะครับแต่อยากจะแนะนำนะครับช่วยกันผลักดันครับอยู่ตรงสวนของท่านอยู่ตรงไหนท่านก็นะครับช่วยกันผลักดันบริเวณนั้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันครับนะแล้วเราจะมาทำประมงพื้นบ้านของเราให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนี่ครับนี่นะครับเรือดันมาถึงฝั่งแล้วครับเรือที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นไร่ไหมครับเนี่ยมันจะเกินไร่ด้วยนะครับเนี่ยที่เขาตัดมาเนี่ยนะครับที่เรือผลักดันเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมาถึงฝั่งนะครับก็น้ำตรงนี้
มันจะเป็นน้ำเหมือนน้ำวนแล้วน้ำหยุดนะครับเราจะต้องมีคนที่อยู่ที่ฝั่งเนี่ยนะครับคอยหันเหนะครับทิศทางของจอกแหนเขาเรียกจอกหูหนูชาวบ้านที่นี่เรียกว่าจอกหูหนูนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมไทยนครสวรรค์นะครับอาจจะไม่ได้พูดภาษาอีสานเนาะนะครับก็เพิ่งมาอยู่บึงกาฬประมาณปีกว่าๆนี่แหละนะครับก็พยายามจะศึกษาอยู่นะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับหลายคนนะอยู่บึงกาฬทำไมบอกว่าอีสานนะครับนะเนื่องจากว่าเป็นไทยนครสวรรค์นะครับนี่นะก็จะมีการหันเหทิศทางแบบนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆนะครับเพราะพื้นที่เป็นพันๆไร่นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ดูดิครับดูดิครับแต่ตรงนี้นะครับเวิร์กนี้เนี่ยดูที่ตัดมาเมื่อสักครู่ที่เรือลากมานะครับนะต่อไปนะครับการที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยก็จะนะครับง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต้องถือว่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้าไปนะครับเพราะว่าที่ชัยพรนะครับตกมา11วันนะครับติดต่อกันไม่มีหยุดครับนะต้องบอกเลยว่า Amazing สำหรับผมมาก ผมไม่เคยเจอฝนตกติดต่อกัน11วันแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมต้องมีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันปกติแล้วจะมีคนเยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับนะแต่ว่านะวันนี้จะมี2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งคือสะพานถล่มแล้วก็มีปัญหาเรื่องจอกแหนนี่แหละนะครับก็แบ่งคนไปช่วยอีกด้านหนึ่งก็คือมีงานศพของชาวบ้านนะครับบ้านหนองยาวเพราะฉะนั้นก็มีการแบ่งแยกไปนะครับไปงานศพด้วยไปช่วยหมู่บ้านอื่นด้วยนะครับวันนี้ก็จะบางตากันสักนิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมถ่ายคลิปนี่นะครับบางคลิปนะครับคลิปที่มีการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยผมก็แหมดันลบไปแล้วเนื่องจากว่าโทรศัพท์ราคาถูกนะครับเมมโมรี่ก็เต็มนะครับก็ทำให้ผมต้องลบคลิปบางคลิปไปก็ทำให้ไม่มีคลิปที่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันแต่มีภาพนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในตอนท้ายนะครับเผื่อว่าใครที่มาร่วมด้วยช่วยกันเผื่ออยากจะได้เห็นรูปตัวเองบ้างนั่นเองนะครับนี่นะครับเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นแสงสว่างนี่นะครับเรือนี่ครับเรือนี่ผลักดันค่อยๆดันมาอย่างนี้นะครับเห็นชัดๆนะเมื่อสักครู่นี้มองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับมันเป็นความยากลำบากนะครับแต่มันคือความตั้งใจของชาวบ้านนะครับชาวชุมชนในตำบลชัยพรนั่นเองนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะหวังว่าจะทำประมงพื้นบ้านนะครับให้เรียกว่าฟื้นฟูประมงพื้นบ้านให้กลับมานั่นเองนะครับนี่นะก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจกันมากผมก็มาทุกวันนะครับมาทั้งให้กำลังใจแล้วก็มาทั้งช่วยด้วยเนื่องจากว่าบางช่วงก็คนเยอะนะครับนะก็คนเยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องช่วยนะครับก็เดินถ่ายรูปอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับก็ไม่หรอกครับนะอยู่ให้กำลังใจนะครับบางครั้งกำลังใจเนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับก็ผู้นำชุมชนหลายๆท่านนะครับก็เดินทางมาให้กำลังใจไม่ว่าท่านนายกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพรท่านนายกพงศกรเขซอนชัยนะครับแล้วก็ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพรท่านประกาศทางกลางนะครับนะก็หลายๆท่านท่านเลขานายกนะครับอบต.นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอีกหลายๆท่านนะครับผมอาจจะไม่ทราบชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดีนี่นะครับเราได้เห็นแสงสว่างแล้วนะครับนะคุณผู้ชมครับนี่นะครับโอ้ยสวยนะครับนะถ้าเกิดท้องฟ้าโปร่งๆนะครับนี่จะเห็นผลงานนะครับแจ่มแจ๋วเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของจิตอาสาทุกๆท่านเลยที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับนู่นนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับที่เราจัดการมานะครับร่วมด้วยช่วยกันกับจิตอาสานะครับที่จัดการนะครับนู่นเลยสุดลูกมันเต็มไปเลยนะครับคุณผู้ชมทำประมงพื้นบ้านไม่ได้มาเป็นปี2ปีเลยนะครับนี่ก็เลยนะครับเห็นว่าช่วงนี้มีน้ำเยอะนะครับสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันผลักดันได้ตรงนั้นก็จะเป็นทิวเขาเทือกเขาภูสิงห์นั่นเองนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยเข้ามาแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ่ายทำคลิปในครั้งนี้ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดถ้ามีโฆษณาอย่ากดข้ามนะครับนะช่วยดูโฆษณากันสักนิดหนึ่งนั่นเองอ่ะมาดูผู้นำชุมชนนะภาพนิ่งกันบ้างนะครับนี่นะครับนี่ภาพที่สวยงามมากๆนะครับนะถ้าเป็นอากาศดีๆนะครับนี่ท่านนายกนะครับพงศกรเขชอนจัน
เคจอนชัยนะครับขออภัยด้วยนายกตั้มนะครับท่านประธานประกาศทางการนะครับแล้วก็ท่านอบต.สุนันท์นะครับอบต.ในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับมีชัยชัยสารนะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยสำคัญเลยนะครับนี่คือชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ได้ยินข่าวนะครับก็ได้นำอาหารหวานคาวน้ำนะครับมาทุกวันนะครับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆน้ำเปล่ามาไม่ขาดสายนะครับผมไปนี่อิ่มตลอดเลยนะครับนี่บรรดาผู้นำชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มากางเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าฝนตกทั้งวันครับคุณผู้ชมครับฝนตกทั้งวันเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนได้ร่วมบริจาคนะครับให้กับพวกเราจิตอาสาทุกท่านนะครับบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านต่างๆนะครับก็มาทำกับข้าวนะครับอาหารหวานข้าวให้กินกันนะครับเรียกว่าสนุกสนานนะครับทำงานกันอย่างเพลิดเพลินมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็ได้นะครับทำให้นะครับบริเวณห้วยโป่งคูนสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับกลับมาทำประมงพื้นบ้านกันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะมาอัปเดตนะครับคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะครับถ้าเกิดรูปนะครับไม่ครบอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับบางครั้งก็ฝนตกนะครับบางครั้งโทรศัพท์ก็รวนนะครับนี่นะการทำงานตอนแรกนะครับอู้ยดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะตอนแรกๆนี่มันจะสุดเลยนะครับนี่เป็นวันที่2ที่3แล้วนะครับขอบคุณจิตอาสาแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนนะครับบริจาคกันเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นคลิปที่มีความนะครับภาคภูมิใจแล้วก็มีท่านครูบานะครับมาให้กำลังใจทุกวันนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ทราบชื่อท่านจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับเข้ามากันแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับกดแชร์เข้า Facebook ตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมนำคลิปมาลงนะครับอัปเดตให้ดูกดติดตามไปเลยครับ